2702233ครับค่ะยังโทรเข้ามาได้อย่างต่อเนื่องนะคะและช่วงต่อไปค่ะขอเชิญชมกิจกรรมที่ทางมูลนิธิค่ะได้ร่วมกับน้องๆศิลปิน AF ไปร่วมจำหน่ายดอกบุญนาคนะคะเพื่อนำเงินมาสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาค่ะครับแล้วจากกิจกรรมการกุศลนั้นเราก็จะไปต่อด้วยละครสั้นเรื่องความสุขนะครับซึ่งเมื่อกี้คุณหมอทวีสินบอกแล้วว่ามีน้ำตาซึมแน่นอนครับผมบทละครโดยน้องเค AF9 นะครับนำแสดงโดยน้องแคท AF9 รวมด้วยนักแสดงรับเชิญครับทูรักศรัทธาศรัทธาทิพย์ละครเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวของครอบครัวที่มีลูกสาวป่วยเป็นโรคจิตเภทนะครับแต่ว่าที่สามารถดำเนินชีวิตในสังคมร่วมกับคนปกติได้อาการของเธอก็ค่อยๆดีวันดีคืนนะครับเพราะว่าความเข้าใจจากคนรอบข้างและการรักษาด้วยการทานยาและก็รักษาด้วยไฟฟ้าครับซึ่งวิธีการรักษาด้วยไฟฟ้านี้นะครับก็เทียบเท่ากับการผ่าตัดเล็กๆไม่ได้รุนแรงเหมือนที่หลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับตอนนี้เราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับครับวันนี้พวกเรามาร่วมกันขายดอกบุญนาคนะครับเพื่อสมทบทุนโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาขออนุญาตจะเล่าถึงประวัติของดอกบุญนาคสักนิดหนึ่งนะครับคือดอกบุญนาคเนี่ยจริงๆแล้วนะครับคนอาจจะคิดว่าเป็นชื่อของดอกไม้อะไรแต่ผมจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือคำว่าบุญนาคนะครับเป็นชื่อของตระกูลครับผมที่บริจาคพื้นที่นะครับให้กับมูลนิธิสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อใช้เป็นที่ที่เขาเรียกว่าได้ดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านจิตเวชนะครับก็เลยทางมูลนิธิเนี่ยก็เลยให้เกียรติครับนำชื่อของตระกูลบุญนาคเนี่ยมาตั้งชื่อเป็นดอกบุญนาคซึ่งมาจากชื่อของเจ้าพระยาบุญนาคถูกต้องเลยนะครับผมใดนะครับที่กำลังดูทีวีถ่ายทอดสดอยู่ตอนนี้นะครับอยากจะให้มาร่วมกันบริจาคเยอะๆนะครับเพื่อสมทบทุนไปสร้างอาคารผู้ป่วยจิตเวชนะครับตามเบอร์ที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับยังไงก็อยากจะให้ช่วยกันเยอะๆนะครับเพื่อผู้ป่วยของเรานะครับผมใครที่อยากจะร่วมทำบุญกับมูลนิธิสมเด็จเจ้าพระยานะครับช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชนะครับอาจจะคนละเล็กคนละน้อยนะครับถ้าเกิดมีเยอะก็ทำเยอะมีน้อยก็ทำน้อยแต่ว่าทุกบาททุกสตางค์นะครับเราได้ช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชแน่นอนนะครับยังไงก็อยากจะเชิญชวนครับให้ร่วมทำบุญกันเยอะครับผมแค่รักที่จะมอบชอบที่จะให้สุขอยู่ที่หัวใจยิ่งให้ยิ่งได้รับแม้ไม่ยิ่งใหญ่หรือเพียงโอกาสเล็กน้อยที่ไปแค่วันนี้เราได้รักที่จะมอบได้ชอบที่จะให้สุขอยู่ที่หัวใจยิ่งให้ยิ่งได้รับแม้ไม่ยิ่งใหญ่หรือเพียงโอกาสเล็กน้อยที่ได้ให้ไปอาจช่วยชีวิตเขาไว้และสร้างชีวิตใหม่ให้ใครหลายคน